เชษนี่มาดูดีเลยครับช่วงฝั่งแรกนะยก4นี่แลกกันเดือดนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรวิเชษนี่พลาดก่อนครับไม่ลึกไม่ลึกแต่เรามองแต่คุณครับวันนี้เราจะทำการถ่ายทอดคู่ในยูเนี่ยยังไม่ห้าคู่นะครับแต่คู่ที่ห้าเนี่ยเราจะไม่ได้เอาคู่ตรงทีแต่ใกล้ตาครับที่ผิดก็จะเอาเพชรสามารถกับซ้ายหูขึ้นนะครับเป็นคู่ที่อันตรายเลยแต่เล็กมากคู่ไหนคู่โซ่ผมอยากขอไปกับคู่เจ็ดนะครับเราจะคู่เจ็ดขึ้นเลยนะครับแม่ใหญ่ใหญ่เนื้อดีไทยนะครับเล่นเป็นคู่ที่ห้าในงานถ่ายทอดทางคู่โอยูในอายุตรงนั้นเพราะว่าอายุเกินกระทงนะครับเพชรเมืองเสียงแล้วไม่ใช่ดีใจนะครับขึ้นต่อที่นี่นะครับข้างล่างไหมข้างล่างไหมได้คุยแล้วเขาได้เออไม่ได้ยังไงครับนั่งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้โดนเลยโดนตาเลยหัวได้ลิมันดูสภาพมันไม่ดีแล้ว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 มันดูสภาพมันไม่ดีดูตัวอะไรดูอะไรไม่โดนต่อเกมมันดูอัดเลยเพราะอะไรความใหญ่ด้วยโดนยอมรับครับเพราะว่าเขาแต่เขาก็เกียร์ตัวโดนเราก็เอ็นมาเอ็นไปนะแต่ว่าด้วยรูปร่างนั้นสภาพที่เราที่เขาได้ใหญ่นะแล้วโดนอะไรน้องชายเมื่อกี้โดนสองมาโดนสองที่อารมณ์เมื่อกี้โดนสองโดนสองคงไม่ได้ต่อยกันนะมึงเพราะลูกหลานชุกมันใหญ่กันเยอะเลยใช่ไหมคงไม่ได้มีการแก้มือน้ำหนักปล่อยแล้วเป็นรองเลยครับหนักปล่อยใหญ่แล้วมาต่อแทนด้วยยังไงยกมาแทนครับยกมาแทนครับมาแทนครับมาแทนครับรู้ตัวกี่วันเนี่ยประมาณอาทิตย์ตัวคนปล่อยมาเลยน้ำหนักนะไม่ได้ลงคนยาวกองเลยเราเสียเปรียบวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะเขาดวงเราเขาเกือบอยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความใหญ่เขาเลยต้านเราไหววันนี้ก็พยายามทำเต็มที่น้องอยากฝากถึงใครบ้างก่อนที่จะพักผ่อนครับขอโทษมาดามติวแล้วก็ลูกพี่มาครับที่ทำเรื่องผิดหวังแล้วก็เอฟซีโดนครับผมขอโทษจริงครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องครับทีมนี้เป็นคนอัดเกม30,000อ๋อแต่เป็นผู้ไทยด้วยเสียผู้ชายคนหนักเลยนะครับคนหนักเลยวันนี้มาช่างมากเลยวันนี้มันยิ่งไปต่อย133ร้อยสามสามสี่แต่งรอบเขาได้ทำอะไรเขาต่อรอบปอนนี่แม่ต่อยต่อรอบต่อรอบแล้วต่อแล้วก็ไม่ต่อยเขาเก่งกว่าเราเยอะเป็นผู้ไทยเป็นผู้ไทยเก่งปฏิบัติผู้ชนะเจ้าธนพลเป็นไงบ้างครับน้องมาช่วงนี้มาช่วงนี้เป็นไงบ้างเป็นไปตามแผนครับระวังที่มองแผนไงบ้างก็ยก3ยก4นี่โดนไปโดนแดงนะครับจังหวะนั้นที่ฟันศอกเขาเลยคิดว่าเราได้นับกันตอนนั้นก็ชินอยู่ครับเพราะว่าเขาลูกไวนะครับลูกไวครับเราพยายามจะเดินปิดเกมครับผมก็ไปโดนบ่วงกันใช่ไหมครับโดนเหมือนกันตอนนั้นโดนมั้งครับไม่มือลูกนักลูกน้องที่โดนศอกซ้ายซ้ายหรือขวาขวาไม่รู้ซ้ายครับคิดว่าความใหญ่นี้เป็นที่เราได้เปรียบเพราะเรานำทางคือชนะให้เรามีส่วนไหมก็มีอยู่บ้างครับเรายาวกว่าเยอะเลยเกมการชกมันเป็นอัดรูปไหนบ้างครับของเราก็มีลูกแบบลูกศอกกันนะครับใช่ครับศอกงออย่างนี้ครับศอกงอใช่ทำเองก็โดนไปหลายทีนั่นศอกงอแล้วความใหญ่ความยาวทำให้เรายืนได้พอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับนี่ยังไม่ครับพอใจครับตรงไหนที่ต้องปรับปรุงถึงในการก็เราต้องซ้อมเลยครับเรายังไม่รู้ในที่ทองใช่รู้ในที่ทองยังดีไม่พอพอใจผลงานตัวเองระดับหนึ่งแต่ว่าที่ต้องแก้ไขคือพอใจระดับหนึ่งครับน้ำหนักที่ไม่เทียบไม่เสียไม่นั่งเครื่องเออนั่งเครื่องยกสีไม่ออกตีนขวาบอกมึงเดินกลับเดี๋ยวทิ้งไว้เนี่ย
อยู่กับใครก็อยู่3เดือนถึงออกตีนขวามันโดนแต่ละทีโอ้โหถ้าเป็นตัวอื่นมันไปแล้วตีนขวาเต็มเต็มบังก็ไม่บังด้วยหนักด้วยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยันออกอาวุธได้ทีสามหมื่นจากอินนี่ใช่ไหมครับมีใครคาใจไหมครับตอนนี้ลายละสุดเลยมั้งเดินมือไทยเดินมือไทยขอทั้งปอนเลยนะครับสุสีนี่ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างอยากขอบคุณได้ไหมครับอยากขอบคุณนายกพันจามครับขอบคุณมันหลายห่วงครับที่ให้โอกาสมาชมมวยครับยินดีชาญด้วยครับขอบคุณครับ